มาดูขั้นตอนการทำกันครับเริ่มจากแปะกระดาษเกาตรงส่วนที่เราไม่ต้องการให้สีเวลาพ่นไปโดนหลังจากนั้นค่อยๆใช้คัตเตอร์แต่งตามต้นแบบทีละนิดทีละนิดแล้วค่อยๆแกะส่วนที่ตัดเสร็จแล้วออกนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเหมือนในวิดีโอนะครับค่อยๆแปะดัดกระดาษไปเรื่อยนะครับกระดาษเกาแล้วก็ค่อยตัดไปทีละนิดทีละนิดพยายามอย่าลงน้ำหนักคัตเตอร์แรงเกินไปนะครับเดี๋ยวจะขาดไปจนถึงกระดาษที่เป็นร้อยปอนด์ที่เราวาดภาพนะครับเอาแค่กระดาษกาวขาดออกจากต้นแบบก็พอแล้วนะครับทีนี้เราก็บังส่วนที่เหลือนะครับเริ่มจากขอบข้างนอกแล้วทีนี้ด้านในก็บังให้หมดนะครับคอยเอามือลูบๆๆระวังนะให้มันแนบสนิทนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มทำการใช้สีอะคริลิกนะครับผมใช้สีอะคริลิกกับน้ำเปล่าผสมเรียบร้อยใส่ในแอร์บัดแล้วก็เริ่มพ่นสีนะครับสีนี้แล้วแต่เราชอบนะครับว่าอยากให้ออกมาเป็นภาพอะไรนะครับของผมให้ดูคล้ายจะเป็นท้องฟ้านะครับก็ไม่เป็นท้องฟ้าเป็นเหมือนจริงเสียทีเดียวนะครับให้ดูอารมณ์เหมือนจะใช่นะครับก็ผสมสีชมพูเพิ่มเข้าไปนะครับก็เวลาพ่นสีเขาก็จะผสมกันออกมาเป็นสีที่3นะครับแบบในวิดีโอนะครับทำแบบนี้ทับกันไปทับกันมาเรื่อยๆเวลาพ่นก็รอให้มันแห้งแป๊บนึงประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็พ่นซ้ำสีที่2ที่3ไปได้เรื่อยๆนะครับหากไม่สะดวกจะรอก็เอาแอร์บัดหลังจากพ่นแอร์บัดเสร็จแล้วให้เอาไดบอผมมาเป่านะครับนี่ผมก็พ่นเป็นสีที่3นะครับเป็นสีชมพูล้วนทีนี้เริ่มทำส่วนที่เป็นเหมือนจะเป็นภูเขานะครับโดยการใช้กระดาษฉีกๆด้วยมือให้ปรากฏรูปร่างแล้วก็เอามาทับแล้วก็พ่นนะครับก้อนเมฆก็ทำแบบเดียวกันนะครับอย่างที่บอกนะครับทำเหมือนจะเป็นท้องฟ้าแต่ไม่เป็นแบบเหมือนจริงเสียทีเดียวนะครับพ่นคุมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสังเกตว่าตรงส่วนที่เราบังกระดาษไว้นั้นเวลาเราพ่นมามันก็จะล้ำมาโดนนะครับเพราะงั้นการแปะกระดาษกาวไว้ก็จะช่วยบังไม่ให้โดนต้นแบบของเรานั่นเองครับทีนี้ผมก็เริ่มพ่นสีฟ้านะครับตรงบริเวณที่เป็นสีดำพ่นคุมลงมานะครับเราไม่ได้พ่นจนเป็นแบบสีที่หนาให้หายไปเลยพ่นแค่เป็นเคลือบเป็นบรรยากาศเฉยๆนะครับหลังจากนั้นพอสีแห้งสนิทดีแล้วก็ลอกกระดาษกาวออกครับที่เราบังไว้ตั้งแต่ตอนแรกเราก็จะได้ภาพที่เสร็จสมบูรณ์ครับขอบคุณที่รับชมนะครับ